สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็จะนำเสนอต้นโพตรงด้านในตม.เขมรช่วงขาออกไปประเทศกัมพูชานะครับต้นประวัติต้นโพนี้นะฮะเป็นต้นโพที่อยู่ข้างในก่อนที่จะก่อสร้างนะฮะมีคนมาตัดแล้วหลายท่านนะฮะเสียชีวิตไปหลายท่านเป็นของความเชื่อของทางกัมพูชาหรือทางเขมรนะครับมีผู้ตัดแล้วต้องมีอาการเจ็บปวดนะฮะหรือมีอันเป็นไปทุกคนเลยนะครับต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะอันนี้จากคำบอกเล่าของทางกัมพูชาหรือเขมรนะฮะอายุประมาณ 30-40 ปีแล้วนะครับก่อนที่ด่านจะเปิดนะครับท่านผู้ชมนะฮะความหมายของต้นไม้ใหญ่ๆก็จะมีเทวดาหรือว่านางพลายที่ประจำเป็นที่ประทับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะอันนี้คือข้างในของทางตม.นะฮะเวลาเราจะสแตมป์ตม.หรือตรวจเมืองขาเข้าที่เข้าไปยังเมืองเขมรหรือไปเที่ยวเขมรก็จะเห็นนะครับจะเข้าไปแล้วจะอยู่ขวามือนะครับเป็นตอไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะท่านผู้ชมนะครับนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับอันนี้คือจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูฮะอันนี้ถ่ายโดยพี่อ้วนนะครับนะครับแล้วก็ทุกวันพระก็จะมีการเส้นไหว้นะฮะตามธรรมเนียมของทางความเชื่อของทางกัมพูชานะครับครับผมที่ท่านผู้ชมได้ดูนั้นเป็นเรื่องความเชื่อนะฮะนี่คือตอไม้นะฮะที่เขาตัดเพื่อสร้างด่านทางเข้านะฮะอยู่ระหว่างโรงแรมแกนไดมอนด์นะครับนะฮะตรงเขตชายแดนถ้าเข้าไปก็จะเข้าไปตอนที่เราไปสแตมป์ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศกัมพูชานะครับอันนี้เราให้ดูรอบๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเครื่องสักการะก็จุดธูป5ดอกนะครับไหว้แล้วก็ผลไม้5อย่างนะครับอย่างละลูกก็ได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของทางเขมรนะครับน้ำเปล่า2ขวดนะฮะเหมือนวิธีไหว้ครูบาอาจารย์นะฮะไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขมรเขาก็ต้องมีความเชื่อของเขานะครับนะครับอันนี้ให้เราได้ดูเลยนะครับครับผมคนที่เข้ามาสักการะนะฮะหรือเข้ามาสแตมป์ตรงตม.กัมพูชานะครับช่วงขาเข้านะฮะขาเข้าประเทศก็จะได้เห็นนะครับจะเข้ามาก็จะสะดุดตาเลยนะครับที่ท่านเห็นนั้นก็เป็นเรื่องความเชื่อนะครับช่องเราก็มีสิ่งที่ดีๆการนำเสนอของช่องเรา Back Magic Thailand นะฮะหรือช่อง A Back Magic Thailand ชอบกดไลค์รักกดเลิฟฮะไม่ชอบไม่เป็นไรครับด้วยความยินดีครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับที่ได้เข้ามาดูนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเจริญครับ